ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจําพวกหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญา และความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในความสงบใจในภายในกระทำความเพียรในอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม บุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพึงตั้งอยู่ในอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วกระทำความเพียรในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมทั้งได้ความสงบใจในภายในบุคคลไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะ ความขมักขมน้นความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละดูกระราภิกษุทั้งหลายบุคคลมีผ้าน,นุ่งห่มถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงประธรรมฉันทะความพยายามความอุตสาหะ ความขมักขมนความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ผ้าหรือที่ศรีรษะชันใดบุคคลนั้นก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละฉันนั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมบุคคลเป็นผู้มีปกติ ได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก